เราจะให้ดูนะครับจุดจุดของน้องตัวผู้นะครับน้องหมาตัวผู้นี่นะฮะมันจะมีน้ำหมักหมมนะครับที่อยู่ในถุงพุ่มจุดจุดของน้องแบบนี้นะครับเป็นน้ำสีออกขาวขุ่นนะครับบางตัวก็เป็นสีเหลืองสีเขียวประมาณนี้นะครับจะไม่ใช่น้ำหนองนะมันจะเป็นน้ำหมักหมมอาจจะเป็นน้ำอสุจิหรือว่าน้ำปัสสาวะของน้องเองนะครับที่อยู่ในถุงพุ่มจุดจุตอนอาบน้ำเดี๋ยวพี่ช่างจะปิ้นแล้วก็ล้างเอาน้ำหมักหมมที่อยู่ในถุงพุ่มจุดจุของน้องออกด้วยนะครับถ้าอาบน้ำเองนะครับก็ควรจะระปิ้นล้างเอาจุดจุข้างในนะครับออกมาล้างให้น้องด้วยน้ำจะได้ลดการสะสมลดการหมักหมมของน้ำนะครับที่อยู่ในถุงพุ่มจุดจุของน้องเองด้วยครับอาบน้ำแต่กดร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นครับพี่ช่างอาบน้ำด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดเห็บหมันที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราติดต่อเข้ามาได้นะครับอาบน้ำแต่กดร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นครับ0866404443หรือว่าติดต่อทางไลน์ที่ให้ไว้ตรงลิงก์หน้าเพจได้เลยครับก็จะมาเช็ดถูให้น้องหมาน้องแมวนะครับสักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งป้องกันไม่ให้มีขี้หมูสะสมน้องจะได้ไม่เกิดยีสต์ในช่องนะครับจะได้ไม่เกิดอาการคันหูโรคเป็นช่องหูอักเสบนะครับ